สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียสนวัสดีค่ะนักเรียนครูคฟ่้าะวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่คะวันที่30ค่ะทำไมเราต้องทำเสียงแบบนี้ฮาโลวีนไงเดือนอะไรคะครูฟ้าเดือนตุลาคมคมไม่ต้องมีแอคโคปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ. 2565ปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ. 2022ค่ะค่ะเมื่อวานนี้วันอะไรคะเมื่อวานนี้วันเสาร์วันที่เท่าไหร่คะวันที่29เดือนอะไรคะเดือนตุลาคมปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ. 2565ปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ. 2022ค่ะพรุ่งนี้วันอะไรคะพรุ่งนี้วันจันทร์ไม่เหลืองเลยอ่ะไม่ชอบนะคะเปลี่ยนใหม่วัวนันจันทรท์ี่เท่าไหร่คะวันที่31คเุดณืหญิองเนป็นอะคไรนคะเดือนอะไรคะเดือนตุลาคมปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ. 2565ปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ. 2022ค่ะค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วคะครูฟ้าตอนนี้เวลา5 ทุ่มอุ้ย5 ทุ่ม5 ทุ่มนักเรียนนะคะ5 ทุ่มคนไทย5 ทุ่มกี่นาที 56 นาทีค่ะอีก4 นาทีก็จะเป็นเที่ยงคืนฮัลโลวีฮาโลวีนแล้ววันนี้เราจะมาผีกันเหรอคะไม่นะคะนักเรียนทำไมครูฟ้าครูหญิงบิ้วฮาโลวีนมากเยอะขนาดนี้แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับฮาโลวีนนะคะๆเกี่ยวแตน่ะว่าปกติเนี่ยเวลาที่ครูหญิงเนี่ยถามเวลาครูฟ้าเนี่ยดูเวลาที่ไหนคะครูฟ้าก็ต้องดูเวลาที่นาฬิกาค่ะครูหญิงไม่ใช่อ่ะดูที่โทรศัพท์ค่ะอันเนี้ยอ๋อดูที่นาฬิกาก็ต้องครูฟ้าก็ต้องใส่นาฬิกาข้อมือหรือว่านาฬิกาผนังดูที่โทรศัพท์นั่นแหละค่ะนักเรียนใช่ค่ะแล้วเวลาสมมุติว่าถ้าครูหญิงถามครูฟ้าว่าครูฟ้าเวลากี่โมงแล้วเนี่ยครูฟ้าแบบยกโทรศัพท์ให้ดูไหมเหวรือลวา่ากคีรู่โมฟ้างดแูล้วแล้วก็บอกครูฟ้าดูแล้วก็บอกครูหญิงแบบอว่ืามวันนี้กี่โมงนะหรือว่าบางทีครูฟ้าก็ดูใน iPad นะคะเพราคะใน่ะ iPad ก็จะมีนาฬิกาใช่ไหมครูฟ้าอก็ืดูในม iPad อืใช่มเนาะคุณหญิงก็คิดเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้นะตอนนี้ช่วงปีนี้นะหมายถึงอวื่ามตอนนี้แล้วกันนะคะค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยดูเวลาจากโทรศัพท์เนาะอือย่างมครูหญิงอะค่ะครูหญิงเป็นคนไม่ใส่นาฬิกาข้อมืออยู่แล้วนะไม่ใส่นะหรนาอฬิทกำาไมข้อล่ะมือผิงไม่ชอบเหรอคะไม่ค่ะอันนี้นาฬิกาข้อมือใช่ใชแล่้วใช่นาฬิกาก็ผู้หญิงไม่ชอบใส่มันคันไงมันร้อนอ่ะเวลาใส่แล้วแบบมันคันแล้วแบบเราถอดออกมาแล้วเหม็นนะคะถ้าผู้หญิงไม่ใส่นาฬิกาข้อมือเนี่ยอืแล้มวผู้หญิงมีนาฬิกานี้ไหมคือคุณหญิงต้องเอานาฬิกาแขวนเนี่ยใส่กระเป๋าออกจากบ้านเหรอคะคือเมื่อก่อนไม่มีอันนี้มันเป็นนาฬิกาที่บ้านนาฬิกาที่
เวลาเราดูข้างบนนะคะนาฬิกาแขวนใช่ไม่ไมมีเหร่อก็เมื่อก่อนเราก็ดูเวลาเอาแบบว่าถ้าอยู่บน BTS ก็ดูบน BTS ดูอืที่ข้อมืมอคนอื่นไงเวลาครูหญิงนั่มงีใช่ไหมแล้วอยากว่าเวลากี่โมงก็แบบดูอ๋อโอเคโอเคแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วค่ะเพราะว่าเราวเน่ีา่ยมีโทรศัพท์อ่าโทรศัพท์เนี่ยนะคะเป็นของที่ต้องอยู่กับเราตลอดเวลาอืมเราเป็ตน้องขมีองโททรีศ่ัพท์เรารักขมาากดๆใชไ่มไหม่ไดคะ้คุณใช่ค่ะขาดไม่ได้แล้วก็ยิ่งโทรศัพท์ในตอนนี้นะคะมีทุกอย่างมีทุกอย่างก็คือเอมาีอาหารมีนาฬิกามีอาหมารีก็ Grab Food อืมสตาร์บัคเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะมีแชทหรือว่าจะต้องใช้เงินก็มีแอปธนาคารอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยธนาคารอืเห็นมไหมโทรศัพท์มีทุกอย่างหรือว่าวิดีโอนี้ Apple เป็นสปอนเซอร์เหรอคะไม่ค่ะแต่ก็เลยทำให้โทรศัพท์เนี่ยนะคะโทรศัพท์ของเราเรียกว่าของส่วนตัวเนาะก็คือของครอูืหญิมงคนเดียวถ้าครูฟ้าเนี่ยจะหยิบโทรศัพท์ครูหญิงครูฟ้าก็ต้องถามก่อนแต่ครูหญิงเนี่ยก็แบบไม่ให้ครูฟ้าหยิบโทรศัพท์ครูหญิงผู้หญิงผู้ฟ้าขอหน่อยไม่ให้ทำไมไม่ให้ครูหญิงหวงโทรศัพผทู์้หคญิ่งะไม่ให้หครู่วฟง้าดูเดี๋ยวไม่ให้ครูฟ้าดูผู้หญิงทำไมผู้ฟ้าขอดูนิดเดียวเองขอดูนิดเดียวขอดูหน่อยได้ไหมไม่ได้โทรศัพท์เนี่ยมันเป็นของเรานะเอาก็ครูฟ้าคไมรู่ได้ฟ้าขอถดู้าครูฟ้าดูครูหญิงให้ครูฟ้าดูแล้วถ้าครูฟ้าไปกดที่เนี่ยที่รูปแล้วอาจครูฟ้าอาจจะเจอรูปอะไรหรือเปล่าครูหญิงไม่อยากให้ครูฟ้าเนี่ยดูรูปของครูหญิงไงผู้หญิงไม่อยากให้ฟ้าดูรูปของครูหญิงเหรอคะหรือไม่อยากให้ครูฟ้าเนี่ยเห็นรูปของครูหญิงอืครูหญิงก็ห่วงไงไม่แล้วครูฟ้าล่ะคะนี่เราไม่ต้องแชร์ก็ได้น้องนักเรียนแล้วมคัรู้งอืมฟเ้าล่ะครูฟ้าเนี่ยถ้าครูหญิงบอกว่าครูฟ้าขอยืมโทรศัพท์หน่อยโทรศัพท์ครูหญิงไม่มีแบตเตอรี่ครูหญิงขอยืมโทรหาครูเอ๋หน่อยครูฟ้าให้ไหมถ้าครูหญิงขอยืมโทรศัพท์โทรครูฟ้าโอเคค่ะอ่ะครูฟ้าให้ยืมได้นะเอาจไะว้ไมโท่รห่เทว่างนัเ้หนรอถ้าครูหญิงโทรก็ไม่ห่วงไงครูฟ้าไม่กลัวว่าครูหญิงหยิบมาแล้วก็กดดูเหรอครูฟ้าแชทกับใครอ่ะอุ๊ยรูปครูฟ้ากับใครครูฟ้าไม่กลัวเหรอก็ถ้าครูฟ้าให้ครูหญิงยืมครูฟ้าก็จะยืนมองอ๋อโอเคครูหญิงก็โอเคฮัลโหลโอเคโอเคโอเคอ๋อแล้วครูฟ้าเนี่ยมีอะไรในโทรศัพท์ที่ครูฟ้าห่วงไหมไม่อยากให้คนอื่นดูแน่นอนว่าคือไม่ต้มองีนะคะจหะนึต่้งองแชร์ดีกว่าสต็อปแชร์นะคะอะโทไรรคศะัพคทรู์ฟ้าอืมแน่นอนว่าแอปพลิเคชันแรกนะคะที่ห่วงก็คือรูปภาพนะคะครูฟ้ากดให้นักเรียนดูได้ไหมคะเอาบอกห่วงค่ะครูหญิงให้นักเรอี๋ยอนดูได้ด้วยหรอห่วงก็คือไม่อยากให้ดูไงอืเออทำไมเราต้องมห่วงรูปภาพด้วยอ่ะจริงๆเนาะครูฟ้าก็ไม่ได้มีอะไรนะคะในรูปภาพเนี่ยไม่ใช่มีมีมแต่ก็ว่าสมมุติว่าครูหญิงก็มีรูปอ่ะถ้าเรามีรูปตัวเองใชอ่ไืหมมครูหญิงชอบถ่ายรูปตัวเองหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนแล้วให้ครูฟ้าถ่ายให้เนี่ยในอืรมูปภาพเนี่ยมันจะมีรูปที่เรารู้สึกว่าเราไม่สวยเราไม่หล่อเราดูไม่ดีหรือเปล่าบางคนก็เลยหวงเพราะว่าคุณหญิงคิดว่าแอปพลิเคชันหรืออะไรที่อยู่ในโทรศัพท์อะที่คนหวงมากที่สุดไม่อยากให้คนอื่นดูเนี่ยก็คือรูปภารพูปภาพส่วนใหญ่คนจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ได้นะมันเป็นของเรานะมันเป็นความลับห้ามดูนะฉันห่วง
แต่โทรศัพท์ครูฟ้าไม่มีรูปครูฟ้าเลยนะคะใช่ค่ะครูหญิงก็เลยงงว่าทำไมครูฟ้าห่วงค่ะมีททำุกไมอย่างมันเลถึงยเป็ใชน่ไหมความลับคนอื่นดูไม่ได้ครูฟ้ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เนี่ยค่ะรูปเห็นไหมแมวแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ดูเป็นส่วนตัวเนาะมันเปใ็ชนข่องเราอมั่นะแบเบออถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปครูฟ้านะคะก็อาจจะมีรูปแมวรูปหมารูปไอดอลที่ครูฟ้าชอบแต่ครูฟ้าก็ห่วงไงเพราะว่าแบบมันก็มีรูปสลิปโอนเงินของครูฟ้าด้วยนะคะอ๋อเดี๋ยวถ้าครูหญิงเห็นครูหญิงก็จะรู้ว่าอุ๊ยครูฟ้าโอนเงินทำไมโอนเงินซื้อของบ่อยจังเลยใช่ผู้หญิงก็จะรู้ว่าครูฟ้าโอนเงินบ่อยครูหญิงรู้แล้วค่ะครูฟ้าๆอะไรคะผู้หญิงถ้าเป็นสลิปโอนเงินเนี่ยเราก็อาจจะครูฟ้าอาจจะไม่ได้ห่วงครูหญิงมากๆแต่อาจจะห่วงคุณแม่ไม่อยากให้คุณแม่ดูอยากให้แม่เห็นเดี๋ยวแม่รู้ว่าฟ้าโอนเงินซื้ออะไรเนี่ยใชฟ้่าโอนเงินซื้ออะไรเนี่ยเห็นไหมก็อืห่วมงเลยนะคะไม่อยากให้คุณแม่เห็นด้วยแต่ว่าเพื่อนก็ครูฟ้าก็ไม่ชไอมบ่ใใหห้้เข้าแอปรูปภาพเหมือนกันค่ะเอรู้สึอกว่เานจาะะเข้มาันไปสดู่วนอะตไรัวมันไม่มีอะไรหรอกแต่ก็จะเข้าไปดูอะไรโอ้ยทำไมโกรธขเนนี่าดยนี้ล่ะคะอีโกรธอันนั้นก็คือแอปพลิเคชันที่ห่วงนะคะรูปภาพนะโฟโต้แล้วก็โฟโต้นะคะมีอีกไหมคะอะไรที่ครูฟ้าห่วงที่แบบไม่ให้คนอื่นดูหรือว่าเป็นความลับบอกใครไม่ได้ทวิตเตอร์ค่ะทำไมอ่ะทำเหไ็มนไหมทวิตเตอร์ถึงห่วงอ่ะก็ทวิตเตอร์มันเป็นโซเชียลมีเดียไม่ใช่หรอใช่ค่ะแต่ว่าไม่รู้สิบางทีทวิตเตอร์ครูฟ้าก็มีหลายๆแอคเคาท์นะคะเพราะไม่ได้มีแอคเคาท์เดียวนะคะในทวิตเตอร์นะคะนักเรียนโอเคเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมห่วงเพราะว่ามีบางแอคเคาท์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวมัเรนาเป็นเหไมมือ่นไอดยากอาให้รคีน่ออ่ืะ่นรู้ใช่บางแอคเคาท์ก็เป็นเหมือนไดอารี่ของครูฟ้าว่าจะคุยคนเดียวนะคะแต่ว่านั่นแหละมันก็คือทวิตเตอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างห่วงนะคะแต่ว่าเออใช่ค่ะถ้าเป็นแอคเคาท์ที่มีเพื่อนๆฟอลโล่อ่ะก็โอเคว่าให้ดูได้เลยไม่มีอะไรเพราะไม่มีอะไรอยู่แล้วนะคะก็โอเคแต่ว่าบางแอคเคาท์เนี่ยมันก็ก็หค่วนงอื่เนนาไะมเ่พราะรวู่า้ไงใช่เพราะว่าไดอารี่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะบใชาง่อย่างสมมติครูหญิงโกรธครูฟ้าใช่ไหมครูหญิงก็มาเขียนลงไดอารี่อย่างเงี้ยแล้วครูหญิงให้ครูฟ้าดูครูฟ้าก็รู้สิว่าครูหญิงโกรธครูฟ้าใชมันต้อ่งเป็นความลับเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวควขาอมงเรลาับเราก็เลถยูกห่ตว้งองนะคค่ะะถูกต้องค่ะก็เลยห่วงแอปTwitter นะคะแล้วก็อีกแอปหนึ่งที่ครูฟ้าพูดไปเมื่อกี้เลยนะคะแอ Diary ปอะไรนะคคะะอ๋อครูฟ้ามีแอป My Diary ด้วยเหรอคะมีค่ะมีก็ข้างในเนี่ยก็จะเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ครูฟ้าเขียนบ้างไม่เขียนบ้างเพราะขี้เกียจนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสแติ่่งบทาีง่ครั้หง่วงเออเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เราโกรธใครก็ได้นะแต่มันเป็นความรู้สึกของเราตอนนั้นที่อาจจะรตู้อนสึกนัเ้สนียใจอะไรก็เขียนใช่ใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยดูเนาะเออไดอารี่มันค่อนข้างแบบทุกคนจะห่วงอยู่แล้วเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะว่าอุ้เดยี๋ยวคนไทยอ่านอออ๋อกเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยรู้แล้วทำไมไม่ให้คนอื่นดูทำไมห่วงทำไมอื่นอ่านไม่ออกว่าฟ้าแกรมมาผิดนะแกรมมาเดี๋ยผวิดแกรมมาผิดมันไม่คุณหญิงอ่านนะคะคนแรกเลยนอะ่ะคะมีอีกไหมคะครูฟ้าอะไรในโทรศัพท์ที่ครูฟ้าเนี่ยห่วงไม่อยากให้คนอื่นดูไลน์ยังไม่ห่วงเลยอ่ะใครอยากดูไลน์ครูฟ้าก็ดูไปนะคะไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าครูฟ้าไม่ตอบนะคะใช่ค่ะไลน์ครูฟ้าก็ไม่ห่วงนะคะครูฟ้าไม่มีอะไรหรอกค่ะสีแดงนะคะก็เลยไลใชน์เนี่่ยโอเคไม่เท่าไหร่แต่ว่อ่าะแล้วพวกแอปพลิเคชันอะไรนะมันจะมี LINE ใช่ไหมพวกข้อความอาจจะเป็น Messenger หรือว่านักเรียนจะมีอะไรอ่ะพวกข้อความWhatsApp อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ห่วงไหมไม่พวกเหมือน Messenger LINE ใช่ไหมใไชม่่ห่วไงลน์แชทไม่ห่วงค่ะครูฟ้าไม่มีอะไรนะคะต่อให้ครูฟ้าคุยกับแฟนก็ไม่ห่วงนะคะ
อะไรนั่นน่อะีสกิคะของผู้หญิงห่วงไหมผู้หญิงใส่พาสเวิร์ดด้วยนะคะนี่นะของคุณฟ้าเห็นไหไมม่ต้ขององใสคุณ่ฟ้าเข้าได้เลยของผู้หญิงเนี่ยนะคะนักเรียนถ้ากดไลน์ใช่ไหมก็เข้าพาสเวิร์ดหรือว่าถ้าครูฟ้าส่งไลน์มาให้ครูหญิงอย่างเงี้ยอ่ะสมมติว่ามีคนส่งไลน์มามันไม่อยู่แล้วอ่ะมันจะไม่ขึ้นว่าเขาส่งมาว่าอะไรเพราะว่าครูหญิงเนี่ยใส่พาสเวิร์ดไงเหมือนแบบไม่อยากให้คนอื่นดูของผู้หญิงน่าจะหวงแหละมันจะขึ้นมาว่าครูฟ้าส่งข้อความให้ครูหญิงแต่ไม่เขียนว่าครูฟ้าเนี่ยส่งอะไรเพราะว่าในไลน์ของครูหญิงเนี่ยมันต้องใส่รหัสนะคะ4 ตัวใช่ค่ะผวู่้าหญก็ิงไมน่่าจหะ่หวง่วงนะใช่ไม่ห่วงลายแต่ว่าอ่ะห่วงเคแบงค์แล้วกันนะคะห่วงผู้มีเงินนิดหน่อยนะคะผู้หญิงเห็นครูฟ้ามีเงินอยู่50 บาทเองเหรอในเคเคแบแงบคง์ค์50 บาทเองนะเงินเหรออันนี้คือแอปพลิเคชันเคแบงค์นะคะเป็นแอปที่เอาไว้เป็นเกี่ยวกับเป็นแอปเงินใช่ไหมของใคชนไท่ยเป็เคนแอแบปงคธ์นาคารอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนเห็นไหมก็จะมีเคแบงค์ผู้หญิงมีเคแบงค์มี SCB มีธนาคารกรุงศรีกรุงซศึ่รงีแอปธนาคารอันนี้เนี่ยครูฟ้าใส่รหัสไหมต้องใส่รหัสไหมแอปธนาคารทุกแอปต้องใส่รหัสค่ะคุณหญิงใส่รหัสแบบนี้เนาะเหมือนของครูหญิงใชเนี่ย่ของครูหญิงก็ต้องใส่รหัสนะคะใชต้่องพิค่มะพ์นั่นแหละแล้วก็ครูหญิงถามได้ไหมครูฟ้ารหัสของเคแบงค์ของครูฟ้าอะไรเหรอคะผู้หญิงยังกล้าถามด้วยเหรอคะก็ครูฟ้าไม่ค่อยห่วงอะไรไงไม่ค่อยมีความลับก็น่าจะบอกครูหญิงได้รหัสธนาคารก็บอกครูหญิงได้นักเรียนบอกไหมคะถ้าผู้หญิงถไมา่มบอกค่ะอันนี้เป็นความลับนะคะไม่ใช่ห่วงอย่างเดียวนะอันเนี้ยอันนี้เป็นความลับด้วยมีอีกไหมอ่ะครูฟ้าที่ห่วงคือครูหญิงเนี่ย YouTube ไม่เป็นไรนะคะ Instagram โอเคว่าไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะคะอ๋อของครูหญิงเนี่ยก็ไม่มีแอปพลิเคชันไดอารี่เนาะแต่มันจะมีแอปโน้ตนะคะโน้ตแอปโน้ตเนี่ยไม่ได้จดไดอารี่อะไรไม่ได้ห่วง100%ขนาดนั้นแต่คว่่ะาแอปโน้ตมันก็จะมีแบบบางคือเราเนี่ยมีโซเชียลมีเดียเยอะมีแอคเคาท์อีเมลเยอะใชบ่างครั้งเราจำไม่ได้ว่ารหัสอีเมลหรือว่าพาสเวิร์ดเนี่ยอะไรคุณหญิงเนี่ยก็พิมพ์ใส่ไว้ในแอปโน้ตไงใช่เกห็มืเลอนยกันใหเล้ยคนอื่นดูไม่ได้โอ้ยเออฟังให้คนอื่นดูได้นะแต่ว่าเนี่ยแบบเนี้ยพิมพ์ใส่ลงในโน้ตใช่ค่ะแต่ว่าโน้ตคุณหญิงส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเป็นท็อปปิกไงไม่ค่อยได้มีอะไรที่อ่ะสมมุติอย่างเงี้ยอ่ะรหัสอย่างเงี้ยค่ะไอโฟนของคุณหญิงเนี่ยอะไรอะไรอันนี้นักเรียนดูก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่มีพาสเวิร์ดนะคะไม่มเปี็นพแคา่สชื่เอวิอร์ีดเมคล่ะใช่แล้วคุณหญิงก็จําไม่ได้ไงคุณหญิงก็ต้องพิมพ์ใส่เอาไว้ในแอปพลิเคชันโน้ตก็เลยอาจจะห่วงนิดหน่อยว่าเดี๋ยวเขาเห็นของเรานะคะเขาก็จะบอกว่าอุ๊ยหรือว่าอายพาสเวิร์ดนะคะบางทีตั้งพาสเวิร์ดเป็นชื่อซูเปอร์สตาร์ไอดอลที่เราชอบอ่ะแล้วคุณก็จะแบบเธออายุขนาดนี้แล้วเธอตั้งพาสเวิร์ดแบบนี้หรอต้องผู้ฟังยังตั้งมาร์คใจฮยอนได้เลยนะคะเห็นไหมคะก็เลยห่วงนะห่วงนิดหน่อยนะคะเนี่ยแหละหมดแล้วก็หมดไมแล่้วไคหม่อยห่วงแล้วไม่หหลั่งวจงากอนะั้ไนรก็แล้วหรอไม่ค่อยห่วงค่ะแอปพคืิอซถ้าซ่าแกร็บฟู้ดไลน์แมนห่วงไหมช้อปปี้ช้อปปี้ก็ไม่นะคะอันนี้คนไทยจะมีแอปพลิเคชันช้อปปี้เนาะนักเรียนก็ไม่ห่วงนะคะสมมุติว่าครูฟ้าบอกว่าครูหญิงยืมโทรศัพท์ไปถ่ายรูปหน่อยครูหญิงก็ให้เลยเพราะว่าแอปไหนที่ครูหญิงห่วงครูหญิงต้องใส่รหัสไงใช่ไหมใส่รหัสอย่างเงี้ยคนอื่นก็ไม่รู้แต่แอปโฟโต้มันใส่รหัสไม่ได้อ่ะเนาะใช่ค่ะเมื่อไหร่แอปใโชฟ่โต้ใชจะ่ใส่รหัสได้คะแต่แอปโฟโต้จริงๆถ้าเป็นครูฟ้าขอโทรศัพท์ครูหญิงไปถ่ายรูปแล้วอาจจะกดแล้วก็ไปเห็นรูปของครูหญิงครูหญิงก็ไม่ค่อยอะไรนะครูฟ้าไม่แบบแอปรูปภาพอะค่ะก็โอเคนะไม่ได้แบบมีรูปภาพที่แบบดูไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแล้ไมว่ก็มไม่ีได้เลหย่นวั่นงไม่มีไม่เลได้ยห่วง
เออไม่มีรูปอะไรแบบที่ไม่โอเคอะค่ะเพราะว่าผู้หญิงสวยทุกรูปนะคะนักเรียนนั่นแหละค่ะแล้วนักเรียนล่ะมีไหมคะอะไรที่อยู่ในโทรศัพท์ของนักเรียนที่นักเรียนเนี่ยห่วงมากๆไม่ใช่ให้คนอื่นดูหรือใวช่า่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นใช่คอมคเมอมนเตม์บนอตก์เราได้ไดอ้ืค่ะมนักเรียนส่วนไวดิด้ีโอนี้หมดเวลาแล้วใช่ค่ะเออเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะนักเรียนสวัใชสด่ีคค่่ะะสวัสดีค่ะ